ช่วงบ่ายวันนี้เกิดเหตุระบบตั๋วของรถไฟฟ้าใต้ดินขัดข้องนะคะผู้โดยสารใช้ไม่ได้ทั้งเหรียญโดยสารแล้วก็บัตรโดยสารเข้าออกสถานีไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ใต้ดินสุขุมวิทคุณกิรติผู้ระหงค่ะครับเชิญครับคุณกิรติครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เกิดเหตุความขัดข้องของระบบประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จนทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติจะต้องซื้อตั๋วโดยสารประเภทกระดาษแทนนั้นนะคะล่าสุดทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็สามารถดำเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้แล้วทุกสถานีจากปัญหาความขัดข้องของระบบประตูอัตโนมัติในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทุกสถานีจนส่งผลให้เมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารทั้งประเภทบัตรและเหรียญในการเข้าระบบผ่านประตูอัตโนมัติเพื่อเข้าไปใช้บริการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการจำหน่ายตั๋วโดยสารประเภทกระดาษให้แก่ผู้โดยสารแทนส่งผลให้มีผู้ใช้บริการต่อคิวซื้อตั๋วกันอย่างหนาล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยโดยการทยอยรีเซ็ตระบบทีละสถานีเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ทันก่อนถึงช่วงเวลาเร่งด่วนที่จะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการจำนวนมากซึ่งทำให้ขณะนี้ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋วโดยสารทั้งประเภทบัตรและเหรียญในการเข้าระบบผ่านประตูอัตโนมัติเพื่อเข้าไปใช้บริการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ตามปกติแล้วและภาพรวมปริมาณผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็เบาบางลงจากช่วงก่อนหน้าแล้วอย่างไรก็ตามในช่วงที่เกิดปัญหาความขัดข้องขึ้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้มีการตั้งป้ายชี้แจงให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารอย่างถูกต้องหากพบว่ามีการลักลอบใช้ตั๋วโดยสารผิดประเภทหรือไม่ใช้ตั๋วโดยสารในการเข้ามาใช้บริการจะถูกปรับไม่น้อยกว่า20เท่าของราคาค่าโดยสารสูงสุดส่วนสาเหตุของความขัดข้องที่เกิดขึ้นนั้นนะคะทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปค่ะกิรติผู้ระหงพิกัดข่าวหนาว26รายงานครับคุณค่ะครับคุณกิรติครับโชคดีนะคะแก้ไขระบบได้ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ฉะนั้นเวลานี้เลยคุณบุญชัย 6:30 น. ทุ่มนึงนี่ช่วงเวลาเลิกงานเลยนะครับคนน่าจะแน่นนะครับ